มวลชนร่วมอาลัยอากงแน่นศาลอาญาและทิศทางการเคลื่อนไหวยกเลิกมาตรา112และค้านพรบ.นิรโทษกรรมจุดเริ่มต้นแตกหักของเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยมุมมองใหม่ฟิลิปปินส์ตื่นตากับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับสัมผัสอีโคทัวริซึมแบบยั่งยืนและพบกับทาเซียลิงตัวเล็กที่สุดในโลกชาแนลให้การสนับสนุนระยะยาวกับศิลปินในนิวยอร์กจัดอาร์ตเอ็กซิบิชันและย้อนมองการทำงานศิลปะในประเทศไทยเหตุใดยังไม่ไปไหนพบกับกฤติยาวงเทววิมานมนทการรังสิพรามนกุลและวันรักสุวรรณวัฒนาในดีวอสคาเฟ่สวัสดีค่ะวิมนทการค่ะเฟวันรักค่ะโบกฤติยาค่ะดีวอสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะเราสามคนค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วอีกครั้งแล้วนะคะพี่เบียร์ใช่แล้วค่ะที่เรามีดีว่านักเดินทางค่ะมาผสมรวมกับคาเฟอีนของเราใช่วันนี้พี่แขกไม่อยู่นะคะค่ะเจ้าของเก้าอี้ตัวกลางไม่อยู่วันนี้ลา1วันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะต้องกลับมาพบกับเราแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้วันพฤหัสแล้วค่ะคุณโบค่ะเป็นวันไม่รู้ยังขาดคาเฟอีนต้องการกันอยู่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมนะคะเพื่อพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะคุณแขกคะส่งมาด้วยนะคะแต่พี่แขกอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าติดภารกิจนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก็เลยขอลาแล้วก็วันนี้ก็เลยให้เฟมาองลงแทนนะคะได้ค่ะเมื่อวานพี่เบียร์หยุดไปเมื่อวานหยุดไปไหนมาไม่ได้โดดไปเที่ยวไหนนะคะไปงานค่ะคือเราเคยเสนอรันเวย์ของParis Bombay ของ Chanel จำได้ไหมคะจำได้ค่ะมันจะเป็นคอลเลคชั่นพรีAutumn Winter 2012นี่แหละทีนี้ค่ะคอลเลคชันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้มาแบบรันเวย์นะคะมาเป็นทรังโชว์ก็ไปดูกันเมื่อวานนี้สนุกมากคือเขาจัดอยู่ที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งที่เจริญกรุงชื่อ PT Gallery เป็นแกลเลอรี่ที่ใหญ่มากเลยอ่ะเพิ่งเคยไปเหมือนกันนะคะมีลักษณะเหมือนโกดังใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นล็อกแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่ง Chanel ไปจัดงานนะคะไปใช้พื้นที่จัดงานแล้วก็จัดให้ดูใกล้เคียงกับที่ Chanel จัดที่กรองปาเลมากที่สุดสวยงามมากเลยสินค้าต่างๆมาโอ้โหในเมื่อเป็นทรังโชว์แล้วค่ะเราจัดเต็มกันเลยทันทีนะคะมีรูปมาโชว์ไหมคะพี่เบียร์มีรูปมาโชว์ด้วยที่จริงแล้วอ่ะนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นทันหรือเปล่าขึ้นทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคือคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นอินเดียนะคะเราเพิ่งพูดเรื่องอินเดียกันไปเนาะเมื่อทำนี้แล้วใช่ไหมล่ะเสียดายไม่ได้อยู่วันนั้นนะคะบอมเบย์หรือมุมไบนั่นแหละนะคะวันนี้ก็แบบมาเป็นเรื่องของแฟชั่นก็มีเครื่องประดับมีเสื้อผ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพวกเครื่องประดับต่างๆเหล่านี้ค่ะ Chanel เนี่ยทำเองทั้งหมดเนื่องจากเขามีโรงงานที่ทำพวกไม่ว่าจะเป็นหมวกขนนก เป็นขนสัตว์นะคะปักประดับเลื่อมต่างๆหรือว่าแม้แต่หล่อพวกพลอยอัดพลอยเทียมอะไรต่างๆเนี่ยเขามีโรงงานเองทั้งหมดเลยมี7โรงงานค่ะส่วนเมื่อวานค่ะเฟย์กับพี่แขกก็หลังจากจัดรายการค่ะคุณผู้ชมก็เดินทางไปที่เคารพศพอากงที่หน้าศาลนะคะปรากฏว่าแฟนๆเต็มเลยแล้วก็ถามว่าพี่เบียร์หายไปไหนมาไปไหนเรียกว่าตอบแบบเหนื่อยเลยค่ะต้องมาแขกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวในไปงานแต่ว่าในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะเอาเก็บตกบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้พี่เบียร์ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ
แต่ก็ไม่ห่างไกลจากแฟชั่นนะคะไม่ห่างไกลเนื่องจากว่าสปอนเซอร์ใหญ่ของการนี้เนี่ยคือ Chanel นั่นเองนะคะ Chanel เนี่ยสนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ชื่อว่า Tribeca Art Awards นะคะคือ Tribeca Art Awards เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงาน Tribeca Film Festival ที่นิวยอร์กนะคะคือว่างานนี้ฟิล์มเฟสติวัลอันนี้มีขึ้นนะคะเพื่อที่จะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะผู้จัดตั้งขึ้นมาก็คือโรเบิร์ตเดนิโรนะคะร่วมกับนักลงทุนสองสามีภรรยานะคะเขาทำฟิล์มเฟสติวัลอันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์11กันยาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแมนฮัตตันตอนล่างเนี่ยมันขาดชีวิตชีวาแล้วมันก็ดูซบเซานะคะก็เลยเกิดฟิล์มเฟสติวัลอันนี้ขึ้นมาแล้วความพิเศษก็คือว่ารางวัลของผู้ส่งหนังเข้าประกวดที่ฟิล์มเฟสติวัลอันนี้ค่ะนอกจากเป็นเงินแล้วก็ยังเป็นงานศิลปะซึ่งศิลปินซึ่งมาจัดนิทรรศการนะคะที่ควบคู่กับเป็นคู่ขนานกับเฟสติวัลเนี่ยจะบริจาคงานของตัวเองคนละชิ้นคนละชิ้นเพื่อให้เป็นรางวัลกับคนทำหนังด้วยเก๋มากนะคะ11สาขา11ศิลปินค่ะก็คือพยายามเชื่อมโยงพยายามเชื่อมโยงศิลปทัศนศิลป์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังมีการทำหนังสั้นนะคะโดยสกอตทริฟซึ่งเป็นผู้กำกับดังคนหนึ่งของนิวยอร์กนะคะเพื่อจะโปรโมทงานศิลปะเหล่านี้ด้วยนะคะก็เราเคยคุยกันบ่อยเกี่ยวกับความเป็น patronage คือเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนศิลปะซึ่งในยุคนี้เนี่ยหาใช่พระราชาเหมือนในยุคสมัยก่อนและไม่นะคะใช้สำนวนแบบว่าโบราณด้วยนะคะมาเลยแต่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าดีไซน์ดังๆใช่ไหมคะพี่เบียร์เป็นกลุ่มทุนไปแล้วนะคะเราเคยคุยกันเรื่องหลุยส์วิตตองเกี่ยวกับเรื่องการจัดประกวดหนังสั้นใช่ Chanel ก็ใช่ว่าจะน้อยหน้าไม่น้อยหน้าเลยเพราะว่าแล้วสังเกตดูนะคะว่าการสนับสนุนของเขาเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆค่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับ Chanel เลยค่ะนะคะคือจะทำประเด็นอะไรก็ได้เลยเหรอคะพี่เบียร์เขาทำกันต่างๆนานาค่ะก็เป็นหนังสั้นของแต่ละประเทศไปก็มีประเทศต่างๆส่งเข้าประกวดไม่รู้เราเคยส่งเข้าประกวดไม่แน่ใจอันนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ความที่ดิฉันเห็นจากตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมถึงมีคนอยากจะสนับสนุนงานศิลปะเหล่านี้มากมายใช่ไหมคะนั่นมันเป็นเพราะว่ามันเป็นงานซึ่งทำกันอย่างจริงจังนะคะศิลปินที่มาร่วมอยู่ใน Art Awards ครั้งนี้นะคะก็เป็นศิลปินร่วมสมัยของนิวยอร์กซึ่งแต่ละคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนนี้นะคะพีเตอร์เดเทิลนะคะพีเตอร์เดเทิลทำงาน Abstract นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่ในนิวยอร์กคือศิลปินทั้ง11คนเนี่ยรากฐานคือเป็นคนนิวยอร์กทั้งนั้นหรือมาทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนะคะหรือไม่ก็จะเป็นวอลเทนฟอร์ดคนนี้จะทำงานที่เป็นสีน้ำนะคะหรือว่านาธานสวายาคนนี้เป็นพลาสติกบริกส์พลาสติกบริกส์มันก็มีลักษณะคล้ายๆกับตัวต่อเลโก้ค่ะแบบนั้นแล้วก็มาทำเป็นประติมากรรมเล็กๆนะคะหรือว่าซินดี้ชานเนลคนนี้เป็นทำงานเป็นโฟโต้นะคะเป็นภาพถ่ายนะคะมันมีหลายงานมากค่ะหลายงานหลายชิ้น11ชิ้นเนี่ยบางทีก็เป็นงานพรินต์บางทีก็เป็นงานซึ่งเป็นงานภาพพิมพ์นะคะเป็นงานสื่อผสมเทคนิคสื่อผสมหรือว่าเป็นดรออิ้งด้วยบอลอะไรนะปากกาลูกลื่นคราวนี้แปลกใจนิดนึงค่ะพี่เบียร์ว่าทำไมมันเกิดขึ้นที่นิวยอร์กคือเวลาที่เรานึกภาพที่เป็นศิลปะต่างๆเหล่านี้เราจะอย่างเช่นหลุยส์วิตตองก็จะไปทำในฝั่งยุโรปแต่ชาแนลเนี่ยการที่เลือกเมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยในการจัดโปรโมทศิลปะเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการกระทำสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อวานหรือเปล่าคุณผู้ชมคือ soft power นั่นเองถูกต้องเลยตอนนี้ทุกๆอย่างเวลาเราเห็นแล้วจะเป็น soft power หมดแล้วถูกต้องคือคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตอนที่ดูรีรันรายการเมื่อวานเนี้ยค่ะคิดเรื่องนี้เลยคือแล้วไฟคิดว่ามันได้ประโยชน์กัน2ฝ่ายไงใช่คือตัว Chanel เองเนี่ยก็ได้ทำการขยายเผยแพร่ถูกต้องค่ะดีไซน์ของตัวเองในแบบที่เป็นยุโรปลงไปในทวีปอเมริกาแล้วในขณะเดียวกันนิวยอร์กเองก็ได้ภาพลักษณ์ของเมืองที่จะเป็นเมืองที่เมืองของศิลปินเมืองผู้ผลิตงานร่วมสมัยเมืองที่มีความใจกว้างมีลักษณะที่เป็นคอสโมโพลิแทนถูกต้องค่ะแล้วก็ Chanel เนี่ยไม่ได้สนับสนุนแค่ครั้งนี้นะคะคือสนับสนุนมาเป็นระยะยาวแล้วในบางครั้งเนี่ยงานนิทรรศการก็ไปจัดอยู่ที่บูติกของ Chanel ในนิวยอร์กเลยนะคะแล้วก็ศิลปินที่มาร่วม
ปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็มีศิลปินดังๆทั้งนั้นอย่างในปี2010นะคะคนที่มาโดเนทงานศิลปะคนนึงก็คือโยโกโอนะนะคะก็แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยแล้วก็งานศิลปะก็เป็นงานชิ้นที่เขาได้เลือกมาแล้วว่าเป็นงานชิ้นที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของเขานะคะทีนี้ดิฉันกลับมานึกถึงเมืองไทยว่าทำไมงานศิลปะบ้านเราเนี่ยมันจึงดูมีอนาคตจืดจืดกุ๊ดๆยังไงไม่ทราบนะนอกเหนือจากที่เมื่อวานพี่แขกบอกแล้วว่าต้องกลับไปดูรางวัลศิลปะทั้งหลายว่าตกลงหัวข้อที่ประกวดกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเนี่ยพี่เบียร์ยังคิดว่ามีปัจจัยอย่างอื่นอีกไหมคะคือเราเคยพูดกันมามากเลยว่าทำไมถึงหาคนมาสนับสนุนได้ยากเย็นทำไมคนไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปะนั่นเป็นเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันเห็นก็คือว่าคนที่ทำงานศิลปะเองบางส่วนนะคะก็ยังทำงานไม่ได้สุดกำลังไม่ได้เต็มฝีมือหรือไม่มีสกิลมากเพียงพอที่จะหาผู้ที่สนับสนุนได้นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยแล้วก็เคยคุยกับเด็กนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่สอนศิลปะมีคณะศิลปะอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ดำริว่าที่คณะเขาจะเลิกเรียนรออิ้งกันค่ะดิฉันฟังแล้วดิฉันก็ตกใจมากดิฉันก็ถามว่าทำไมอ่ะคือรออิ้งเนี่ยมันคือพื้นฐานของการทำงานศิลปะอะค่ะคือถ้าคุณไม่เรียนรออิ้งคุณจะเรียนอะไรคือที่มันวาดเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมเลขาคณิตแล้วเงาเงาอะไรนั่นหรอวาดทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะวาดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือนะคะก็พอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าไม่เห็นจะได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้ก็ใช้แต่เครื่องมือเครื่องไม้เต็มไปหมดทุกคนใช้กราฟิกดีไซน์ทุกคนใช้เครื่องเปิดสวิตช์ก็ทำได้แล้วแต่อาจารย์คนนั้นลืมไปหรือเปล่าว่าการดรออิ้งเนี่ยมันคือการเรียนแล้วฝึกฝนสกิลของตัวนักศึกษาเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสายตานะคะกับสิ่งที่มองเห็นแล้วถ่ายทอดออกมาให้ได้อย่างใจมากที่สุดคือถ้าคุณไม่แม่นในสิ่งพวกนี้นะคะคุณไปเปิดเครื่องคุณก็ไม่แม่นอยู่ดีนะคะคือเวลาที่จะสนับสนุนงานศิลปะเนี่ยมันจะมีหลายส่วนใช่ไหมคะโบมันจะมีส่วนที่เมื่อกี้พี่เบียร์พูดถึงเรื่องคนที่จะเป็นหรือองค์กรอะไรก็ตามที่จะมาสนับสนุนศิลปะอย่างเช่นเราเห็นชาแนลเราเห็นหลุยส์วิกตองใช่แต่ในประเทศไทยก็มีนะคะพี่เบียร์อย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆแต่สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเขามักจะเลือกสนับสนุนงานซึ่งเป็นหน้าเป็นตาจริงๆเขาจะมองข้ามงานซึ่งเป็นงานศิลปะแต่ดูไม่ทำให้เขามีความรุ่งเรืองในวงสังคมจัดงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเพื่อโฆษณาไม่ใช่โฆษณาเพื่อ image ของตัวเองซะส่วนใหญ่คือเพื่อ image เนี่ยดิฉันเข้าใจดิฉันเข้าใจได้เลยจริงๆเหมือนชาแนลหรือวิกตองเองก็เพื่อ image ใช่แต่ว่าคือไปคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องศิลปะด้วยค่ะคุณผู้ชมคือในสังคมไทยเนี่ยเราคุยกันหลายครั้งแล้วคือการที่ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันการเติบโตที่จะมีทัศนคติว่าตกลงมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นศิลปะที่เป็นแบบจารีตหรือศิลปะเพื่อศิลธรรมอ่ะพี่เบียร์รู้สึกว่าในประเทศไทยเวลาเราพูดถึงศิลปะที่องค์กรต่างๆเหล่านี้จะมาโปรโมทมันจะมีลักษณะของศิลปะเพื่อศิลธรรมซึ่งถ้าเราไปดูในชาแนลงานของงานที่ชาแนลสนับสนุนหรืองานของหลุยส์วิกตองเนี่ยพี่เบียร์เราจะไม่เห็นมิติของความเป็นศิลธรรมอยู่ในนั้นไงคือถึงจะมีนะคะมันก็ซ่อนอยู่ในงานมันก็คือความหมายที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เอามาเสนอกันตรงๆหรือมันจริงๆแล้วมันคือเรื่องมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์ความอ่อนไหวของมนุษย์ที่อยู่ในนั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีแปะป้ายความว่าความดีความงามความจริงลงไปแล้วไม่ใช่แต่คณะที่สอนพวกงานฟายน์อาร์ตหรืออะไรอย่างเดียวนะคะแม้แต่คณะที่สอนการละครซึ่งเป็นศิลปะแขนงนึงบางคณะของมหาวิทยาลัยเอกชนนี่แหละก็ถึงกับบอกว่าเราไม่สนับสนุนให้นักศึกษาไปดูละครโรงเล็กนะเพราะว่านักศึกษาเราไม่ได้เรียนมาในแขนงนี้เราต้องการละครโรงใหญ่เท่านั้นดูเป็นโชว์จะดูเป็นบรอดเวย์อันนี้ก็ขาดค่ะเหมือนขาดรออิ้งนั่นแหละค่ะไม่แตกต่างกันคือแน่นอนว่ามันมีหลายส่วนมีส่วนของคนที่สนับสนุนแล้วก็พี่เบียร์กำลังจะบอกว่ามันมีส่วนของการผลิตศิลปินด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนค่ะที่มันต้องไปคู่กันนะคะเอาละค่ะสำหรับเบรกนี้ก็อาจจะหอมปากหอมคอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องศิลปะประเด็นเรื่องแฟชั่นนะคะเดี๋ยวเบรกที่2ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเก็บตกนะคะงานศพของอากงค่ะพักสักครู่ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
ะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now ว้าวไอศกรีมเข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นแม่อีก2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูเห่าข้าวไม่เป็นเลยเขาขอบคุณพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ต่างหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเลยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพี่แกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่ได้หรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเครื่องกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจหวังอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้สะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Nowการโฟกัสเรียนในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของการทดลองและการรีเสิร์ชเพื่อให้ได้เอาต์พุตของการดีไซน์สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างนั่นก็เป็นภาพนะคะบรรยากาศนะคะจากงานศพของอากงเมื่อวานนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่หน้าศาลอาญาค่ะนะคะพี่เบียร์แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาจะมีพิธีรดน้ำศพแต่ว่าเนื่องจากผู้คนมากันเยอะมากก็เลยเป็นแค่การทำความเคารพศพหลังจากนั้นก็มีการประกอบพิธีสงฆ์นะคะก็คือสวดมนต์นะคะตอนทุ่มหนึ่งถ้าเฟย์จำไม่ผิดคือเฟย์กับพี่แขกเนี่ยไปหลังจากที่เราจัดรายการดีวาสคาเฟ่เสร็จค่ะคุณผู้ชมก็บรรยากาศโดยรวมก็คือว่าเศร้ามากค่ะโบคือทุกคนที่มาเนี่ยก็คือน้ำตาคลอแล้วก็จะมีกลุ่มแกนนำกลุ่มผู้นำกลุ่มนักคิดกวีเนี่ยเป็นระยะที่ออกมาอ่านกวีค่ะพี่เบียร์หรือว่ามาพูดปราศัยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะคลอไปด้วยน้ำตาแล้วก็เฟย์กับพี่แขกเองก็มีโอกาสได้พูดด้วยเขาก็เชิญให้พูดนะคะพี่แขกก็พูดหลายๆอย่างสะท้อนถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาที่เราพูดทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าความรู้สึกเนี่ยมันล้นมากๆค่ะแล้วก็ในท่ามกลางบรรยากาศหน้าศาลเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายต่างๆแสดงความไม่พอใจแสดงความคับข้องใจค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นจะมีประโยคนึงฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยพี่เบียร์ก็คือใครฆ่าอากงซึ่งมันสะท้อนหลายอย่างมากอะค่ะสะท้อนว่าตกลงเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสะท้อนว่าเราไม่พอใจ
สะท้อนว่าประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเฟย์คิดว่าประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้องของคนที่เป็นอื่นของคนที่ถูกกดทับอะต่ออะไรที่มันใหญ่กว่าต่อรัฐบาลต่อสังคมไทยต่อกระบวนการยุติธรรมต่ออำนาจต่ออำนาจทั้งหลายทั้งมวลค่ะคราวนี้เมื่อวานค่ะก่อนที่เขาจะไปตั้งศพเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาสูตรศพเกิดขึ้นใช่ไหมคะโบใช่ค่ะผลก็ออกมาแล้วนะคะทางโฆษกค่ะโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรศพว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายนะคะทำให้ส่งผลให้ภาวะการหายใจล้มเหลวนะคะโดยในแพทย์เชิดชัยตันติศิรินเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทราบว่านะคะทางช่องท้องเนี่ยมีเนื้องอกบริเวณตับด้านซ้ายและลุกลามไปในช่องท้องลำไส้และก็มีน้ำในช่องท้องจำนวนมากด้วยก็คือว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็คุณหมออีกท่านหนึ่งคือนายแพทย์เชิดชัยซึ่งเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้เข้าไปสังเกตการด้วยนะคะก็ได้บอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยน่าจะเอาก้อนเนื้อไปตรวจนะคะไม่ควรปล่อยให้เรื้อรังแล้วก็ลุกลามอันนี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมนักโทษนักโทษก็เป็นมนุษย์ควรได้รับการดูแลที่ดีนะคะแล้วก็แกก็หลายท่านโดยเฉพาะในแพทย์เชื้อชัยรู้สึกว่าคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่จุกอกอะพี่เบียร์ใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอค่ะบอกว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นมะเร็งมาไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป 3-6 เดือนขึ้นไปแล้วจากคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เขาก็บอกว่ามะเร็งในช่องปากเนี่ยดูจากแผลที่เคยผ่าตัดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะรักษาได้หายเพราะไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่ยังไงก็ตามคนที่เคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าเชื้อมะเร็งอาจจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆและในกรณีนี้ก็ลุกลามจริงๆนะคะไปยังช่องท้องแล้วแล้วก็จริงๆอากงอะค่ะก็เป็นคนซึ่งอายุมากพอสมควรโอเคไม่ได้แก่มากจนทำอะไรไม่ไหวแต่ว่าคนที่เคยเป็นมะเร็งมาแล้วอายุขนาดนี้นะคะถ้าเผื่อว่าได้รักษาตัวดีๆเนี่ยน่าจะพบก่อนที่จะลุกลามแล้วก็ทำอะไรไม่ทันแบบนี้คือจริงๆมันแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งถ้าใครเนี่ยมีคนในครอบครัวอย่างเฟย์มีคุณพ่อที่เสียชีวิตจากมะเร็งอะนะคะแล้วก็เฟย์รู้ว่าระยะสุดท้ายเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นหลายปีเลยอะถ้าได้รับการรักษาใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่มันก็มีความหวังนะมีความหวังและแต่นี่คือภายใน 3-6 เดือนแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาตามกระบวนการของมาตรฐานของการรักษาโรคมะเร็งอย่างที่คนอื่นควรจะได้รับเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์เฟย์อันนี้คือระยะที่เป็นใช่ไหมคะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแต่ว่าจากที่ อากงปวดท้องแล้วก็ไปโรงพยาบาลตอนเที่ยงวันศุกร์นะคะกว่าจะได้เตียงคือบ่าย 3:30 เกือบ 4:00 นะคะแล้วก็ได้เจาะเลือดแต่ไม่รู้ผลนะคะเนื่องจากแผลปิดนะคะแล้วปิดแล้วก็ไม่มีบุคลากรรักษาติดเสาร์อาทิตย์อีกก็ไม่ได้รักษาอะไรเลยจนมาวันจันทร์แล้วก็เลยเสียชีวิตแล้วกรมราชทัณฑ์ค่ะเขาก็พยายามออกมาชี้แจงนะคะเขาบอกว่าเขากรมราชทัณฑ์เนี่ยได้นี่ค่ะเมื่อวันที่8นะคะพฤษภาคมเนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้พยายามชี้แจงการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังในเรือนจำว่าทำได้ดีที่สุดแล้วซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามกับคุณผู้ชมว่าความจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับกระบวนการรักษาที่กรมราชทัณฑ์มีให้ซึ่งกระบวนการชันสูตรก็ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ป่วยควรจะได้รับเนี่ยตกลงนี่เป็นใครเป็นคนผิดกันแน่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องมะเร็งขั้นสุดท้ายนะคุณโบอาจารย์เฟย์คุณหมอก็ยังบอกอีกว่าหลังจากตรวจร่างกายแล้วเนี่ยไม่พบร่องรอยของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อยื้อชีวิตเอาไว้เลยไม่มีการปั๊มไม่มีการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครฆ่าอากงก็เป็นคำถามที่เราจะต้องถามต่อไปคำถามถึงความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรมที่มีต่อการเสียชีวิตของอากงยังจะเป็นคำถามที่เราต้องถามต่อไปแล้วก็เรียกร้องความชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่แค่ตอบว่าคุณทำได้ดีที่สุดแล้วต้องเข้าไปดูในข้อเท็จจริงว่าทำได้ดีที่สุดของคุณทำได้แค่นี้จริงหรือแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเรียกร้องคือเห็นใจกรมราชทัณฑ์ว่าบุคลากรไม่เพียงพองบประมาณก็อาจจะไม่มีด้วยใช่นะคะมันก็มีเรื่องนี้นะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็มีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับกรณีของอากงก็คือว่าทีมข่าวอาชญากรรมไทยรัฐออนไลน์เนี่ยได้รายงานคำชี้แจงของนายทวีประจวบลาบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะคะโดยท่านเนี่ยได้บอกว่าคดีนี้เนี่ยศาลอาญามีคำพิพากษาไปแล้วจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์จำเลยได้ยื่นประกันตัวนะคะศาลอาญาส่งคำร้องขอประกันตัวคือพูดง่ายๆก็คือว่าเนื่องจากว่าทางฝั่งของจำเลยเนี่ยยุติคดีคือขอถอนคดีจากชั้นศาลเพื่อที่จะไปยื่นฎีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงไม่สามารถที่จะให้ประกันคือไม่สามารถประกันตัวได้แต่ทนายอานนท์ซึ่งเป็นทนายของอากงเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าได้มีความพยายามนะคะในการยื่นประกันตัวถึง8ครั้งแล้วก็เฟย์เองก็มีเพื่อนนักวิชาอาจารย์นักวิชาการนะคะ6ท่านที่ได้ไปประกันเป็นหลักทรัพย์อะได้เอาตำแหน่งของท่านมาประกันอากงเพื่อที่จะขอยื่นประกันตัวโดยบอกเลยว่าท่านป่วยเรือร้ายแรงอะนะคะแต่ว่าศาลเองก็เห็นว่า1คือความผิดของท่านร้ายแรงนะคะคดีร้ายแรงกลัวจะหนีกลัวจะหนี2ก็คือว่าป่วยยังไม่เห็นถึงขั้นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็มีโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ที่สามารถจะดูแลได้ก็เวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าที่ว่าไม่ร้ายแรงถึงชีวิตหรือว่าโรงพยาบาลดูแลได้นั้นไม่เป็นความจริงค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ได้จะออกมาให้เห็นภายนอกได้ใช่ไหมคะค่ะคราวนี้ก็มีคนตั้งคำถามเยอะค่ะเปรียบเทียบคือเวลาดูคดีนี้ก็เปรียบเทียบกับคดีอื่นที่มีจำนวนข้อคดีที่ร้ายแรงกว่าอย่างเช่นบางคนอย่างคุณแกนนำของพันธมิตรเองเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคดีรวมกันแล้วเนี่ยต้องติดคุกถึงเป็น 70-80 ปีก็โทษก็ร้ายแรงเหมือนกันทำไมได้รับการประกันตัวหรือคุณใบตองแห้งเองก็ตั้งคำถามเปรียบเทียบกับคดีอย่างเช่นกำนันเปาะเป็นต้นนะคะที่ร้ายแรงกว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถที่จะหนีได้เพราะว่ามีกำลังทรัพย์มีเครือข่ายหลายๆอย่างทำไมได้รับประกันตัวก็มีคนตั้งข้อสงสัยกับเหตุผลของทางศาลยุติธรรมเหมือนกันว่าตกลงคุณมันตั้งอยู่บนอคติหรือตั้งอยู่บนหลักการกันแน่ค่ะแต่ว่าด้วยกรณีต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับไปถึงขั้นตอนการรักษาหรือว่าโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยดิฉันก็อยากจะขอเลยนะคะขอใครก็ได้ที่มีอำนาจแต่ว่าขอให้กรณีนี้ช่วยบอกกับคุณด้วยเถอะว่านักโทษไม่ว่าเขาจะทำความผิดขนาดไหนก็ตามจะร้ายแรงยังไงก็ตามเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็เจ็บก็ปวดเป็นเขามีคนที่รักเขาแล้วเขาก็เป็นที่รักของใครอีกหลายคนมีลูกมีหลานนี่ค่ะมีบ้านนะคะสเตตัสของอาจารย์พงทองภวครพันธ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการ7คนที่ยื่นขอประกันอากงต่อศาลอุทธรณ์เนี่ยแกเขียนสเตตัสใน Facebook ค่ะว่าตอบโต้นะคะกับบทสัมภาษณ์ของอธิการบดีขอโทษค่ะขออธิบดีกรมราชทัณฑ์กรมไม่ใช่ค่ะพิพากษาศาลอาญานะคะบอกว่าอย่าโกหกบิดเบือนกันได้ไหมข้อชี้แจงขอชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดอีกทีวันที่20กุมภาพันธ์นักวิชาการ7คนนะคะยื่นขอประกันอากงต่อศาลอุทธรณ์เป็นครั้งที่7วันที่23กุมภาพันธ์ศาลไม่ให้ประกันตัววันที่8มีนายื่นอีกครั้งต่อศาลฎีกาโดยใช้ชื่อนักวิชาการกลุ่มเดิมครั้งที่8 13มีนาศาลฎีกามีคำสั่งปฏิเสธอีกเช่นเคยเรื่องขออภัยโทษเกิดขึ้นหลังจากการประกันสิ้นสุดแล้วไม่เกี่ยวกันเลยวันที่ไปยื่นขอประกันในชั้นศาลอุทธรณ์ทั้งญาติและทนายก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะขออภัยโทษเขาทำใจไม่ได้ที่จะต้องรับผิดกับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำนอกจากนี้ถ้าอ่านข่าวที่มากับข่าวการเสียชีวิตของอากงทนายอานนท์ก็บอกแล้วว่ายังไม่ได้ยื่นเรื่องขออภัยโทษเลยเลิกโกหกกันเสียทีได้ไหมอย่าดูถูกประชาชนให้มากไปกว่านี้เลยนะคะก็เป็นคำชี้แจงคือนอกจากจะมีคำถามที่สังคมไทยนะคะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันได้แผ่ซ่านอยู่ในสังคมในทุกอนูขุมขนแล้วก็รู้สึกถึงมาตรฐานที่ไม่เป็นมาตรฐานหลายมาตรฐานแล้วเนี่ยคดีของอากงเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นคือจริงๆแล้วคดีของอากงเนี่ยได้รับความสนใจในสื่อต่างประเทศมากกว่าสื่อในประเทศไทยเขาบอกว่าเหมือนกับเป็น20สื่อเลยนะคะที่สนใจในเรื่องนี้ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น AP Reuters Financial Times Wall Street Journal New York Times แล้วก็ยังถูกนำเสนอในภาษาเยอรมัน The Guardian ภาษาเยอรมันและบาฮาซาอินโดนีเซียด้วยนะคะค่ะคือมันน่าประหลาดไงพี่เบีย
ในขณะที่สื่อกระแสหลักของต่างประเทศให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์และมนุษยธรรมเนี่ยสื่อไทยกับนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวเท่านั้นเราก็อยากจะเรียกร้องนะคะว่าในเมื่อคุณสามารถออกแถลงการ5ข้อในวันเสรีภาพสื่อโลกและได้เรียกร้องความรับผิดชอบของสื่อวันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสดีที่สื่อไทยกระแสหลักเนี่ยจะได้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหลากหลายมุมมองทำไมคุณไม่ไปสัมภาษณ์ทนายเขาบ้างทำไมมีแต่ Voice TV หรือ Asia Update ที่สัมภาษณ์ทำไมไม่ไปสัมภาษณ์นักวิชาการต่างๆบ้างนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะที่ออกแถลงการสะท้อนปัญหานะคะคือเราโศกเศร้ากับคดีอากงและเราก็จะต้องเอาคดีอากงเป็นคดีสัญลักษณ์เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียกร้องเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้านะคะอย่างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาขอเรียกร้องสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับหนึ่งเลยคือสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นจำเลยของการที่ถูกกล่าวหานะคะอันที่สองอย่างที่พี่เบียร์บอกก็คือเสนอให้ปรับปรุงระบบพยาบาลเรือนจำนะคะหรืออย่างสนนท.นะคะสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อกรณีอากงนะคะแล้วน่าสนใจมากค่ะสนนท.เรียกร้องต่อรัฐบาลลงให้มองความเป็นธรรมนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมต่อคดีนักโทษการเมืองตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทุกกรณีนะคะทั้งจากกระบวนการศาลยุติธรรมและการละเมิดสิทธิเสรีภาพสิทธิความเป็นพลเมืองแห่งรัฐความอพยพความอัปยศที่ถูกเป็นเหยื่อในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้สิทธิในการประกันตัวรวมถึงการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ด้วยนะคะค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสของการโหนกระแสค่ะอาจารย์เฟย์คือมีคนพูดกันมากมายนะว่าเสื้อแดงกรณีของอากงเราก็เศร้านะแต่ว่าไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยอย่าโหนกระแสอากงแล้วทำให้เป็นเรื่องทางการเมืองค่ะปรากฏว่าใน Facebook ของอาจารย์เกษียรนะคะเขียนว่าอย่างไรบ้างคะพี่เบียร์ Facebook อาจารย์เกษียรนี่ก็เขียนยืดยาวพอสมควรนะคะโดยตั้งต้นว่าการโหนความตายของอากงแบบนั้นคงมีบ้างและการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเห็นด้วยไปทั้งหมดแต่มี 2-3 เรื่องที่ผมอยากชวนคิดค่ะก็คืออันหนึ่งคือข้อหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าจะแบ่งยังไงระหว่างโหนเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือความห่วงใยอาทรเดือดเนื้อร้อนใจต่อชะตากรรมของคนอื่นนะคะแล้วสองเนี่ยแกก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่14ตุลา16นะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยมีการใช้ศพของผู้เสียชีวิตอย่างที่เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการประท้วงอุทธรณ์ความไม่เป็นธรรมนะคะตั้งแต่วีรชน14ตุลามาจนกระทั่งถึงศพของคุณเจริญวัฒน์อักษรซึ่งเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของชาวบ้านหินกรุดบ่อนอกนะคะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ถ้าจะมีการโหนหรือไม่โหนแต่ว่าสิ่งการแห่ศพนะคะการเศร้าโศกกับความเสียใจของศพการเรียกร้องหน้าศาลหรือไปเรียกร้องที่หน้ารัฐสภาในวันนี้เนี่ยก็เป็นการทำตามแบบอย่างธรรมเนียมประเพณีการต่อสู้ในอดีตที่รองรับนะคะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งคำถามที่เราถามบอกตอบง่ายๆเลยคือในสังคมที่คนส่วนกลุ่มน้อยเหล่านี้ที่รู้สึกถึงความอยุติธรรมเขาจะมีพื้นที่อะไรบ้างคะคุณผู้ชมในการที่จะได้แสดงออกถึงความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาพื้นที่ในสภามีไหมพื้นที่ในพรรคการเมืองรัฐบาลมีไหมครก.112ออกมาเรียกร้องการแก้ไขมาตรา112แต่รัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีจุดยืนอย่างไรกับเรื่องนี้เรายังไม่เห็นท่าทีของพรรครัฐบาลแล้วก็เพื่อไทยแต่เราเห็นท่าทีของฝ่ายค้านค่ะถามว่ายังไงคะพี่เมียท่าทีของฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลต้องไปพิสูจน์เกี่ยวกับการเสียชีวิตเพราะเป็นการเสียชีวิตภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานเราจึงต้องใช้ความเป็นธรรมเรื่องนี้รัฐบาลมีหน้าที่ต้องชี้แจงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอยู่ในความดูแลของรัฐบาลนะก็พูดถูกค่ะแต่ต้องย้อนกลับไปว่าจุดเริ่มต้นของคดีใครคือคนส่งแล้วเกิดในสมัยของใครนะคะมันมีสำนวนใช่ไหมคะพี่เบียร์คืออย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมรายการของเราท่านนึงค่ะได้เขียนสำนวนเอาไว้เป็นสำนวนจีนนะคะซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าหนูตาย
แมวร้องไห้ค่ะค่ะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้นะคะทั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอากงทั้งการมองไปข้างหน้าว่าจากนี้คดีอากงซึ่งเป็นคดีสัญลักษณ์ของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะคะจากกระบวนการยุติธรรมจากกระบวนการกฎหมายไทยจากปัญหาทางการเมืองนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้และเราจะต้องก้าวเข้าไปข้างหน้าและสู้กับมันแล้วก็ใช้มันเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ค่ะมีใน Facebook หลายคนนะคะเริ่มออกมาเขียนว่าไม่เลิก112ไม่เลือกค่ะคำถามนี้กับทางรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมและในเบรกที่3เนี่ยดีว่านักเดินทางของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านคือฟิลิปปินส์ค่ะพักสักครู่ค่ะฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่ที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นอะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now ถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อรักคนเดียวเลยนะง่ายลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักเมียไหมครับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกมัณฑนาศรีวลีจากแลนด์แอนด์เฮาส์เข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่ที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับ Divas Cafe นะคะในช่วงที่3ของรายการนะคะเมื่อกี้ค่ะพี่เบียร์ถึงกับแซวดิฉันเลยทันทีว่าไวๆหมูสับ คือคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะในช่วงต้นอาทิตย์เนี่ยเมื่อเราทราบข่าวการเสียชีวิตของอากงเนี่ยเราถึงกับไม่รู้จะพูดว่าอะไรไม่มีคำจะพูดนะค่ะแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าความเศร้าของเราต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังนะคะแล้วก็มันมีหลายประเด็นมากที่อยากจะพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเฟย์นะคะพี่แขกไม่อยู่ค่ะดิฉันก็เลยแบบองค์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเต็มที่ขอพูดคนเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรามีคุณโบดีว่านักเดินทางของเรามาช่วยให้อาจารย์เฟย์ผ่อนคลายหน่อยค่ะเบาๆนิดนึงค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะไปเที่ยวไหนคะคราวนี้ว่าจะพาไปฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งเป็นประเทศที่ยอมรับเลยว่าพอพูดถึงเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ไปทำไมมีอะไรตัวโบเองก็รู้จักเพียงว่าชาริสเป็นคนชาริสเพมเพนโกเนี่ยเป็นนักร้องชาวฟิลิปปินส์รู้แค่นี้พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่ารู้สึกประทับใจมากในแง่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะของประเทศฟิลิปปินส์ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าประเทศฟิลิปปินส์เองเนี่ยดูแผนที่เองก็น่าสนใจแล้วประกอบไปด้วยเกาะ 7,000 กว่าเกาะนะคะคือมันเยอะมากแล้วเป็นประเทศเดียวในโลกนะคะที่มีชายฝั่งเนี้ยที่ติดทะเล 1,800 กิโลเมตรคือใหญ่มากทุกคือมองไปทางไหนมีแต่น้ำคือทุกมุมมีแต่ทะเลเพราะว่ามันเป็นเกาะใช่และที่น่าสนใจก็คือไม่ต้องพูดก็ได้นะถ้าทางชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่มันประหลาดตรงนี้ไงคะคุณบอลทั้งที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ในอาเซียนค่ะอยู่ไม่ไกลจากเราบินไปกี่ชั่วโมงคะ
ประมาณ3ค่ะ3ชั่วโมงแต่ว่าคนไทยเราค่ะไม่ค่อยไปไม่รู้จักเลยพี่เบียร์คือมันหมดยุคไปไงอาจารย์เฟย์คือสมัยก่อนนู่นเลยนะคะสมัยที่แบบว่านู่นชาติการก่อนนะคะคนไทยชอบไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์ว่าสมัยที่พี่เบียร์ยังแบบว่าเด็กๆอยู่นะคะอาจจะยังไม่เกิดค่ะต่อดีกว่านะคะฟิลิปปินส์ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักแค่เมืองหลวงเนาะมะนิลาแต่ทีเนี้ยวันนี้ค่ะบัวพาไปที่เกาะ2เกาะซึ่งเป็นมีอะไรที่น่าสนใจมากเกาะแรกนะคะคือโบโฮค่ะโบโฮเนี่ยนะคะมีอยู่ตรงไหนไฮไลท์ด้านใต้ค่ะด้านใต้ไปทางนั่งเครื่องบินก็ประมาณ1ชั่วโมงจากมะนิลานะคะนี่คือโบโฮสวยงามไหมคะพระอาทิตย์ตกดินอันนี้ก็เป็นล่องแม่น้ำเกาะใหญ่ไหมคะเกาะเป็นใหญ่เป็น1ใน10ของฟิลิปปินส์ค่ะติด1ใน10นะคะซึ่งโบโฮเนี่ยนะคะมีไฮไลท์อยู่2อย่างไปถึงเราจะต้องไปที่นี่ที่ได้อันแรกที่แรกนะคะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตฮิลส์ช็อกโกแลตฮิลส์ฟังดูน่ากินไหมคะอยากไปเรียนเลยค่ะเห็นไหมคะคือโบมีความรู้สึกว่าเหมือนช็อกมีคนมาโปรยช็อกโกแลตเฮอร์ชีสอยู่ในแบบพื้นที่กว้างมีเป็นพันภูเขาเนี่ยนะคะมีเป็นพันลูกเลยนะคะแล้วจะเราไม่เคยรู้ว่าทราบเลยว่ามันสวยขนาดนี้โบก็ขึ้นไปยอดนึงแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นไปกระโดดถ่ายรูปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์โพสของโบเองนะคะซึ่งที่นี่ค่ะแน่นอนก็ต้องมีตำนานบ้างนะคะเขาก็บอกกันว่าเคยมียักษ์ค่ะตนนึงหลงรักหญิงสาวแล้วหญิงสาวเนี้ยสิ้นเสียสิ้นใจสิ้นชีวิตลงเขาก็เกิดร้องไห้เสียใจน้ำตาของเขาก็เลยกลายมาเป็นช็อกโกแลตเฮอร์ชีสิ่งที่เราเห็นโอ้โหนี่ต้องร้องไห้นานมากเลยแต่ก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้ฟังอันนี้น่าจะน่าเชื่อถือกว่าก็คือเมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะคะโลกก็เปลือกโลกค่ะเกิดการเคลื่อนตัวดันขึ้นมาเป็นภูเขาอันนี้น่าเชื่อกว่าเนาะฟิลิปปินส์ก็มีภูเขาไฟมีแผ่นดินไหวบ่อยๆแผ่นดินไหวบ่อยๆค่ะตอนที่ไปก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันอ๋อเหรอคะค่ะแต่ไม่แรงใช่มั้ยไม่แรงค่ะเป็นเรื่องปกติของเขาค่ะแต่เขามีจินตนาการดีนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นช็อกโกแลตถ้าเฟย์ดูดิเฟย์จะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าอกผู้หญิงอะค่ะพี่เบียร์คืออันนี้มันแล้วแต่ประสบการณ์เลยเพราะที่เชียงรายมันจะมีเขาเรียกว่าแบบเป็นหน้าอกของเป็นภูเขาที่เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็จะเรียกว่าชื่อว่าเป็นฉันก็เลยพอพูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดถึงงานของคุณพินารีค่ะคุณพินารีที่เป็นศิลปินหญิงที่ชอบทำงานเป็นหน้าอกอะค่ะสามารถโยงไปได้นะคะนี่คือที่ต้องไปกระโดดใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกหนึ่งนะคะเลือกได้เลยไฮไลท์อีกอย่างละค่ะอีกที่หนึ่งนะคะต้องไปดูลิงค่ะความจริงไม่ใช่ลิงเป็นสัตว์ที่คล้ายๆลิงสปีชีส์เดียวกับลิงนะคะเรียกว่าทาเชียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คล้ายลิงที่เล็กที่สุดในโลกมีความยาวเพียง10เซนติเมตรหนัก100กรัมเล็กกว่ามือเราหนูไหมหนูนี่คือทาเชียนะคะซึ่งมีเพียงอ๋ออยู่นี่โอ๊ยตายแล้วนะขโมยน้ำถึงเกมลินอะเกมหนังเรื่องเกมลินใช่หรือมีควาล่าอะไรอย่างงี้ป่ะตาจะปนๆแต่สัตว์ตัวนี้นะคะเป็นสัตว์บอกว่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะคือเขาอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็จะออกหาอาหารตอนกลางคืนเท่านั้นแต่พอถูกจับมาอยู่ในสวนสัตว์อะค่ะพอตอนเขาจะแพ้แสงทีเนี้ยเมื่ออยู่ในแสงเนี่ยเขาตาเขาจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็เคลื่อนไหวช้าเหมือนข้างคาวอ่ะลักษณะคล้ายกันบินไม่ได้ใช่ไหมทีเนี้ยมันจะพอมันเซนซิทีฟมากพอมันเครียดเนี่ยนะคะมันจะฆ่าตัวตายด้วยการเอาหัวโขกต้นไม้ค่ะน่าสงสารมากซึ่งอันนี้ประหลาดมากเพราะว่าสัญชาตญาณความเป็นสัตว์เวลาเราพูดอะค่ะคุณผู้ชมจะต่างจากมนุษย์ตรงที่สัตว์เนี่ยยังไงก็ตามตายคือไม่ฆ่าตัวตายรักษาชีวิตของเราแต่มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มนุษย์สามารถที่จะปลิดชีวิตตนเองได้ซึ่งอันนี้นี่คือกำลังมาตั้งคำถามมี intention คือมีความรู้สึกที่อยากจะฆ่าตัวตายเมื่อได้อยู่ในภาวะตึงเครียดดังนั้นน่าสนใจนะคะว่าทาเชียเป็นอยู่ระหว่างกลางหรือว่าอยู่ในเอียงไปทางความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วนี่คือกำลังจะสูญพันธุ์ไหมคะเขาเลยต้องจับมาไว้ในสวนคือตอนแรกเนี่ยทาเชียเนี่ยได้รับการเลี้ยงเหมือนสัตว์ในบ้านเลยเหมือนสุนัขเหมือนแมวนะคะที่ฟิลิปปินส์จนเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวมากจนคนเนี่ยล่าทาเชียเยอะมากณขณะนี้นะคะรัฐบาลได้ออกกฎหมายมาแล้วว่าห้ามล่าและผิดกฎหมายค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดถูกขังอยู่ในกรงก็จะฆ่าตัวตายเช่นกันขนาดสัตว์ทาเชียเนี่ยต้องการอิสรภาพอย่างมากเห็นไหม
ฟังแล้วเราสามารถโยงได้ทุกเรื่องโยงแล้วมันโยงมาได้คือการถูกจับกักขังเนี่ยมันก็เป็นการริดรอนอิสรภาพแล้วก็ความเป็นมนุษย์ที่มันลึกที่สุดแล้วก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมคราวนี้โบบอกว่าที่การพามาเที่ยว2แห่งนี้มันเป็นลักษณะของ Eco-tourism คืออะไรคะ Eco-tourism คือการท่องเที่ยวโดยอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งค่อนข้างเป็นเทรนด์ที่มีมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่เท่าที่โบเห็นเนี่ยที่ฟิลิปปินส์อ่ะเขาทำมาอย่างต่อเนื่องทำมานานกว่าที่เราเห็นอย่างในเมืองไทยอาจจะสัก10ปีที่ผ่านมาแต่ฟิลิปปินส์มีมา20-30 ปีแล้วดังนั้นมันจะแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์เนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วลองมองย้อนกลับมาในประเทศไทยนะคะซึ่งพยายามสนับสนุนผลักดันให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่เท่าที่เห็นก็นะคะปลูกป่าค่ะปลูกแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่อใครเลี้ยงต่อหรอคือสงสัยมาตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่คิดว่ายังไงคะในจุดนี้คือจริงๆแล้วต้นกำเนิดของเฟย์เข้าใจว่าเวลาที่เราพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วก็หรืออีโคทัวริซึมเนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นของมันเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบเป็นวาทกรรมที่ไว้ตอบโต้กับการท่องเที่ยวเชิงอินเทนซีฟใช่ไหมคะการท่องเที่ยวที่ต้องเอาการพัฒนาเข้าไปคือเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเอาความสะดวกสบายเข้าไปและเฟย์คิดว่าเทรนด์อันนี้มันกำลังคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าอีโคทัวริซึมมันก็แบบที่เราเที่ยวเดินทางอยู่แล้วหรือเปล่าคือดูมันดูเหมือนไม่เป็นการท่องเที่ยวหรือเปล่าคือเข้าไปในแฝงตัวมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแต่การเกิดแต่มันน่าแปลกที่มันเพิ่งมาเกิดหรือว่าเป็นเทรนด์ที่เพิ่งมาแล้วเฟย์คิดว่ามันตอบโต้กับกระแสของการท่องเที่ยวอินเทนซีฟมากพอสมควรแต่คำถามก็คือว่าของไทยเราก็อินเทรนด์นะคะเราก็มีการท่องเที่ยวทุกแบบเราอินเทรนด์ตลอดแต่ว่าคำถามที่คุณโบตั้งก็คือว่าในการท่องเที่ยวแบบอีโคทัวริซึมที่เราขายกันอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่ามันสามารถเป็นตลาดได้ดีแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดทางเลือกของคนที่รักธรรมชาติใช่กรีนกรีนหน่อยแต่ว่าในการที่จะในแง่ดีของมันก็คือว่าถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วมีระบบแล้วสร้างความเข้าใจตระหนักให้เกิดขึ้นกับตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยเนี่ยมันก็ถึงจะอย่างนั้นมันถึงจะต่อเนื่องไปความกรีนมันไม่เป็นไรค่ะหรือจะโปรโมทก็ไม่เป็นไรแต่ทำอย่างไรให้ยั่งยืนสถานที่ต่อไปเลยค่ะที่เกาะพาราวันที่นี่นะคะเรียกว่า Underground River คือแม่น้ำใต้บาดาลอันนี้เป็นได้รับการโหวตจากคนทั่วโลกนะคะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกเลยทีเดียวซึ่งที่นี่นะคะข้างคาวเหรอคะใช่ข้างในข้างคาวมีเป็นล้านตัวค่ะที่นี่คุณสามารถที่จะล่องน้ำเข้าไปในแม่น้ำนะคะกว่า8กิโลเมตรแล้วเข้าไปในถ้ำอะค่ะพี่เบียร์เนี่ยนะคะนี่คือภาพเหมือนบลูกรอตโต้ของอิตาลีแล้วถ้ำเนี้ยนะคะจะพอมองไปเรื่อยๆเราจะเห็นแล้วก็พยายามเราก็จะอิมเมจินค่ะว่าแต่ละถ้ำหินทรงนี้เป็นรูปอะไรบางอันก็เป็นรูปแมงกระพุนบางอันก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไปในเรื่องพระเยซูคือสิ่งสารสัตว์มากมายค่ะในถ้ำนี้ด้วยกรีดอันนี้แหละค่ะกรีนี่ดีใจเหรอคะพี่เบียร์กลัวมากค่ะอาจจะไปยากสักนิดนึงเพราะกว่าจะไปถึงก็ต้องนั่งเรือโยกแยกกันไปข้ามทะเลแล้วตอนที่ลอดถ้ำเนี่ยค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงเหรอคะ1ชั่วโมงอยู่ในนั้นมืดๆแล้วทีเนี้ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะต้องถือไฟฉาย1อันที่ใหญ่ๆนะคะส่องต่างหินต่างๆส่องหินค่ะว่าเป็นรูปอะไรใช่ซึ่งตรงเนี้ยประทับใจในจุดที่ไกด์ทัวร์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ไกด์อะแต่เขาได้รับการฝึกสอนให้มีความรู้ในด้านสิ่งที่เขาพรีเซนต์นะคะแล้วโบเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกับความบันเทิงอะมันไปด้วยกันเนาะแล้วเราจะทำยังไงให้คือการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เที่ยวเนาะแต่ทำยังไงให้รู้สึกว่าผู้ไปเกิดจิตอนุรักษ์ที่อยากจะอนุรักษ์ด้วยรีเลทกับสถานที่นั้นๆด้วยอะค่ะก็เป็นสถานที่ที่เราหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปเที่ยวนะคะคุณผู้ชมใกล้นิดเดียวคือนิดนึงเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ในอาเซียนเราแทบจะไม่รู้จักแล้วฟิลิปปินส์เคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนตั้งแต่ศตวรรษที่16จนกระทั่งได้รับอินดิเพนเดนซ์ตอนกลางทศวรรษที่1940เป็นระยะเวลายาวนานมากแล้วก็มีชาติพันธุ์มีประวัติความเป็นมามีความงดงามทางธรรมชาติที่เราคนไทยเนี่ยน่าจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะคะนอกจากมิติของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราควรจะรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านรู้จักกับประวัติศาสตร์รู้จักกับความแตกต่างนะคะก็เป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวนำมาให้เราคือสำนึกของการอยากจะเปิด
ว้างอยากจะมีอิสรภาพไปรู้จักกับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆกันนี่เองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของ Divas Cafe ค่ะโอกาสและอุปสรรคมักมาพร้อมกันฮีโร่ของผมบอกว่าต้องทำให้ได้ฝ่าไปให้ถึงเร่งทุกจังหวะเคลื่อนไหวใช้ทุกทักษะที่มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเราเข้าถึงได้ในเสี้ยววินาทีใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เรอัลมาดริดถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้สะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Nowเข้าไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS พิเศษ1รับส่วนลด 15% ที่ EYB พิเศษลูกค้า AIS Serenade รับส่วนลด 20% พร้อมรับฟรีน้ำแข็งใส1ที่พิเศษ2รับส่วนลด 10% ที่ Owong Bankพิเศษ3ลูกค้า AS Selenate รับส่วนลด 5% ที่ Baskin Robbins พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AS อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันถ้าท้องร้องจ๊อกจ๊อกต้องขนอครับโจ๊กทั้งอร่อยและมีประโยชน์อร่อยเย้ราคาพิเศษ10บาทวันนี้ถึง29พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมพบกับช่วงสุดท้ายนะคะกับของหวาน SMS นะคะของรายการ Divas Cafe นะคะมีอะไรบ้างคะพี่เบียร์ร้อนไหมคะอาจารย์เฟย์นั่งทับที่เจ้าแม่เป็นห่วงเนี่ยค่ะก้นไหม้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ค่ะหนูตายจริงๆแมวแกล้งร้องไห้โอ้นี่เป็นสำนวนจีนเวอร์ชันไทยนะคะที่เวิร์กมากค่ะมีใครพูดถึงเกี่ยวกับอากงเยอะมากนะคะแล้วก็มีบางคนร้องไห้นะคะร้องไห้หาพี่แขกค่ะคือร้องไห้ให้อากงด้วยแต่ว่าร้องไห้จะหาพี่แขกก็มีนะคะแล้วก็มีคนตั้งคำถามนะคะว่าใครฆ่าอากงค่ะนะคะแล้วก็มีอีกประโยคนึงค่ะคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะคะมากใน Facebook พี่เบียร์เขาตั้งคำถามกันว่าเป็นประโยคบอกเล่าว่าเราทุกคนคืออากงเราล้วนเป็นอากง We are all Uncle SMSค่ะคือเราทุกคนรู้สึกเศร้าใจกับการเสียชีวิตครั้งนี้แล้วเราก็จะสามารถวันใดวันหนึ่งเป็นอากงได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เรามีอีเวนต์กิจกรรมมีกิจกรรมนิดนึงนะคะมาโปรโมทให้ฟังก็คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นนิทรรศการของประติมากรรมเซรามิกนั่นเองจริงๆแล้วเราเคยโปรโมทไปแล้วล่ะแต่ว่านี่ใกล้จะถึงวันแสดงแล้วค่ะไม่ใช่ใกล้จะถึงแล้ววันนี้เลยแหละถึงวันที่18พฤษภาคมนะคะก็ไปชมกันได้ที่ WTF Gallery นั่นเองนะคะเป็นผลงานของคุณจักรพันธ์ธนธีรานนท์ค่ะเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับอะไรคะพี่เบียร์มีคำว่าหน้ามีคำว่าศรัทธาแล้วก็ความหลอกลวงใช่แล้วมันไปเกี่ยวกันยังไงเนาะมันเป็นบุคลิกที่หลากหลายของมนุษย์แต่ละประเภทเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะก็ไปดูกันได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีพิธีศพของอากงที่จะจัดขึ้นที่วัดที่สมุทรปราการนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมงานศพได้แล้วก็เฟย์เข้าใจว่าคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพ
ในงานสวดอภิธรรมศพของอากงด้วยไม่วันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะคะยังไงก็ตามก็ติดตามข่าวกันจากทาง Voice TV นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากก่อนจากกันนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความได้ใช่ไหมคะมาทางแฟนเพจนะโบของรายการเราทาง facebook.com/divascafe นะคะแล้วก็ทางอีเมลคือ divascafetv@gmail.com ค่ะไปเหนื่อยจังเลยอ่ะต้องอ่านข่าวอันของตัวเองแล้วต้องแสดงบทบาทเป็นคุณแขกอย่าเพิ่งเหนื่อยค่ะเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าสวยๆของเจสสิก้าห้ามเหนื่อยห้ามเหนื่อยค่ะต้องแบบว่าสวยๆไปนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งในวันศุกร์สุดท้ายของรายการนะคะแล้วก็เรามีคลิปปิดท้ายพี่เบียคลิปปิดท้ายคืออัปเช่ค่ะอัปเช่คืออะไรนะคะคุณผู้ชมไปชมคลิปปิดท้ายรายการนะคะแล้วก็พบกันพรุ่งนี้ค่ะเรา3คนลาไปก่อนค่ะกับ Divas Cafe สวัสดีค่ะ